เด็กนักเรียนโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมมีความสุขอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกรุงเทพมหานครได้ทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เด็กได้สามารถใช้เพื่อพักผ่อนแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตนะครับก็คือลู่ลานกรีธาสนามฟุตซอลนะครับแห่งนี้นะฮะก็เป็น ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกันนอกเหนือจากสิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับนะครับก็ยังเป็นการช่วยประเทศในการบริหารจัดการยางพารานะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับได้ถ่ายทอดให้กับเอกชนนะฮะเพื่อที่จะใช้ยางดิบให้มากยิ่งขึ้นนะครับในการทำ สนามลู่ลานกรีทาสนามเด็กเล่นนะครับลานอเนกประสงค์เหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นความต้องการไม่เพียงเฉพาะในกทมเท่านั้นนะครับแต่ในกระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยเ,เป็นต้นกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะนั้นก็เป็นเ,เรื่องที่อำนวยประโยชน์ได้หลายด้านด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีมาตรฐานของการทำพื้นยางเหล่านี้ นะครับนอกเหนือจากการช่วยระบายสต็อกอย่างแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับกับผู้ใช้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงวัยนะครับซึ่งก็เป็นที่ต้องการของออหลายหน่วยงานนะครับก็คิดว่าวันนี้ จากความร่วมมือ,อะระหว่างกรุงเทพมหานครกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นต้นแบบที่สําคัญนะครับที่จะทําให้โรงเรียนอื่นๆนะครับในกรทมหรือในจังหวัดอื่นนะครับรวมทั้งการประยุกต์ใช้ในกระทรวงกรเกษตรเช่นพื้นปูพื้นปูอ่างน้ำนะครับหรือกระทรวงคมนาคมในการใช้แผ่นยางนะครับในการปู ทางข้ามทางรถไฟอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกน็น่าจะทําให้ประเทศไทยสามารถที่จะบริหารจัดการปริมาณยางได้ต่อไปครับคุณตันลมตรีที่ได้กรุณามามามอบด่านกีฬานะครับให้แก่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมในวันนี้ผมรู้สึกประทับใจมากครับาราคาก็คิดว่าอยู่ในในเกณฑ์ที่ที่ดีนะครับ กรุงเทพมหานครมีโรงเรียน438โรงเรียนมีลานกีฬาชุมชนพันกว่านะครับแล้วก็เราก็มีโครงการที่กาลังสร้างโรงเรียนกีฬาโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถนำนำ เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ได้นะครับอันนี้คงต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปแต่ว่าดีใจมากครับที่มีโอกาสได้มาได้มาชมของดีดีใจที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีของดีให้กทมครับ